ส่งเสริมดนตรีไทยเล่นดนตรีไทยคนละหนึ่งชิ้นของกระทรวงวัฒนธรรมณศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมตำบลผู้ฝายอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างอาชีพและรายได้ให้ราษฎรแทบทุกครัวเรือนตอนนี้เป้าหมายว่าให้มีเล่นเป็นคนละหนึ่งชิ้นของดนตรีไทยเนี่ยโดยใช้ขิมเป็นตัวร่างตรงนี้พร้อมอุปกรณ์ที่ท่านทะเลาะซอซินที่นี่ซึ่งผลิตที่นี่ครับเสียประมาณ70คนเด็กหญิงเมริสากุลจิตนะครับเด็กหญิงปริชาติโสริวานเด็กชายพานุพงษ์วงมณีวันนะครับเด็กหญิงคนหนึ่งต่อไปเด็กหญิงยังไม่ถึงเด็กชายครับเด็กชายทำงานนะครับกำลังลำบากนะครับเริ่มขึ้นแล้ว